ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถนั่งนะครับและเข้าลิฟต์หรือว่าแท่นยกระดับนะครับเลื่อนลงมาทางด้านพระที่นั่งทรงธรรมด้านมุขทิศใต้ซึ่งในลำดับต่อไปนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จขึ้นพระเมรุโดยแท่นปรับระดับหรือว่าลิฟต์ไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเพื่อทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อวางที่พระจิตกาธานข้างพระโกศพระศพต่อไปครับคนไทยนะคะมีคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เปรียบเสมือนสมมุติเทพเมื่อเสด็จพระราชสมภพถือว่าเป็นเทพอวตารค่ะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพคือการเสด็จกลับสู่เทวพิภพเรียกว่าสวรรคตมีความหมายว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยณยอดเขาพระสุเมรุและตามโบราณราชประเพณีนะคะจึงมีการจัดงานถวายพระเพลิงพระศพสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันโดยอัญเชิญพระศพไปถวายพระเพลิงบนพระเมรุที่สร้างขึ้นณมณฑลพิธีซึ่งสมมุติหมายว่าเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะครับเพราะว่ารูปแบบของพระเมรุตามคติความเชื่อของไทยแต่โบราณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นทรงเป็นเทพที่จุติมาจากสวรรค์ซึ่งก็คือคติความเชื่อเรื่องเทวราชาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูผสมผสานกันกับคติความเชื่อในเรื่องของพุทธราชาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานครับเพื่อช่วยขจัดความทุกข์ยากเดือดร้อนลำเค็ญของมนุษย์ในโลกนะครับเมื่อสิ้นพระชนหรือสวรรคตนั้นก็จะมีการประกอบพิธีส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ณพระเมรุในสถานที่สร้างขึ้นด้วยการจำลองส่วนของสวรรค์ในจักรวาลก็คือเขาพระเมรุซึ่งจากไตรภูมิโลกนะครับสันทัดได้กล่าวว่าจักรวาลนั้นประกอบไปด้วย3ภูมิก็คือเทวภูมิมนุษยภูมิและอบายภูมิสำหรับเทวภูมินั้นจะมีเขาพระสุเมรุหรือว่าเขาสิเมรุราชนะครับเป็นแกนกลางของจักรวาลซึ่งก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสัตตบริพันธ์หรือว่าภูเขาใหญ่7ชั้นอันได้แก่เขายุคันธรเขาอิสิมธรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินธรเขาวินันกะและเขาอัศกันนะและระหว่างภูเขานั้นก็จะมีมหาสมุทรนาทีสีทันดอนขั้นเป็น7ชั้นรอบนอกของจักรวาลในแต่ละทิศนั้นก็จะมีทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่4ทวีปก็คืออุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปบุรพวิเทหทวีปและชมพูทวีปครับค่ะสำหรับลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะคะของพระเมรุในครั้งนี้เป็นอาคารทรงปราสาทยอดมณฑปหลังคาจตุรมุขซ้อน2ชั้นสร้างขึ้นบนฐานชลาใหญ่จากฐานชลาถึงยอดฉัตรนั้นสูง 35.59 เมตรมุขด้านหน้าทิศตะวันตกเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินมุขด้านทิศเหนือมีสะพานเกินสำหรับอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตกาธานภายในพระเมรุนั้นนะคะมุขละทางด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่วางเตาเผาพระศพบริเวณฐานชลาทุกด้านมีบันไดทางขึ้นลงรายล้อมด้วยรั้วราชวัตรฉัตรโคมและเทวดาอัญเชิญฉัตรประกอบพระอิสริยยศค่ะลักษณะเด่นพิเศษก็คือเรื่องสีนะคะจะเห็นว่าโทนสีนั้นจะนุ่มนวลค่ะเป็นโทนสีแบบโบราณทุกอย่างจะไม่ใช้สีจัดนะคะแต่ว่าจะเป็นโทนนุ่มๆเสาส่วนเรือนของพระเมรุก็จะเห็นว่าเป็นสีชมพูนะคะซึ่งสีชมพูนั้นก็เป็นสีประจำวันประสูติคือวันอังคารค่ะครับในตอนนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จขึ้นมาบนพระเมรุเรียบร้อยแล้วและส่งหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางที่พระจิตกาธานข้างพระโกศพระศพซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับพระจิตกาธานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับ
หรือว่าในพระราชพิธีนี้คือพระราชทานเพลิงพระศพซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระอิสริยยศครั้งสุดท้ายในพิธีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยขั้นตอนปฏิบัติต่างๆนั้นก็เป็นการแสดงในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้วายชนนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและส่วนรวมไว้อย่างมากมายและมีการยกย่องเปรียบเสมือนกับสมมุติเทพครับเมื่อมีการสิ้นพระชนมาถึงก็จะมีการส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ในเทวสถานแห่งเขาพระสุเมรุตามความเชื่อนั่นเองครับในเรื่องของช่อไม้จันทร์นะคะสำนักช่างสิบหมู่ได้จัดทำช่อไม้จันทร์สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งทำจากไม้จันทร์ฉลุลายกระหนกเปลวสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวม2ช่อนะคะและลายใบเทศสำหรับพระเจ้าลูกเธอ4ช่อพระเจ้าหลานเธอและพระวรชายา8ช่อค่ะสำหรับสถานที่ถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงนะคะที่เรียกว่าพระจิตกาทานหากเป็นของสามัญชนนั้นก็จะเรียกว่าเชิงตะกอนค่ะต่างมีความหมายเหมือนกันคือกองฟืนพระจิตกาทานที่ใช้ตั้งพระศพสำหรับพระราชทานเพลิงนั้นมีส่วนประกอบสำคัญ2สิ่งนะคะคือฐานเผาและตารางเผาซึ่งจะมีการเตรียมแท่นพระจิตกาทานด้วยการใช้หยวกกล้วยมาประกอบฐานเผาขณะพระราชทานเพลิงรวมถึงตกแต่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่เพดานเพื่อการไฟขณะพระราชทานเพลิงรวมถึงตกแต่งเครื่องสดและดอกไม้เพื่อความงดงามค่ะสยามุดดอกไม้จันทร์นั้นนะครับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะนิยมใช้ควบคู่กันกับธูปทองและเทียนทองเพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทร์นั้นจะนำดวงพระวิญญาณของท่านที่ล่วงลับไปแล้วนะครับไปสู่สวรรค์แต่ว่าการใช้ดอกไม้จันทร์ในสมัยก่อนจำกัดในวงแคบใช้เฉพาะผู้มีตระกูลสูงเท่านั้นนะครับสามัญชนจะใช้ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้จันทร์เป็นของสูงต้องห้ามและก็มีราคาแพงแต่เมื่อต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากดอกไม้จันทร์เริ่มหายากขึ้นกรมพระยาดำรงประชานุภาพจึงได้คิดค้นให้ใช้ไม้จันทร์ทำเป็นแผ่นบางๆมัดเป็นช่อเรียกว่าดอกไม้จันทร์เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานศพนั้นได้นำไปวางที่เผาศพนะครับพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงวางแผนกันตามลำดับนะครับในขณะที่ชาวพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะและปีพาดแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยทหารกองเกียรติยศยิงปืนเล็กยาว9นัดและยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ21นัดครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทรงวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับครับยิงยิงยิงองทหารเกียรติยศลงมาสู้
ของทหารกิตติยศเลิกปฏิบัติท่านผู้ชมได้เห็นนะครับองค์พระจิตรกาธานนั้นช่างแทงหยวกชั้นครูเมืองเพชรชบุรีครับได้นำคณะช่างแทงหยวกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะครับไปยังไร่กล้วยตานีเจ้านายเสงี่ยมและนางวันทรัพย์สินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีได้ตัดต้นกล้วยตานี50ต้นนำไปแทงหยวกแล้วก็ฉลุเป็นลวดลายประดับตกแต่งพระจิตรกาธานในงานนี้นะครับโดยก่อนทำพิธีนั้นก็ได้มีการไหว้เส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ดูวิญญาณของนางตานีให้ย้ายไปสถิตอย่างต้นใหม่ตามความเชื่อของทางโบราณนะครับซึ่งเหตุที่ต้องใช้ต้นกล้วยตานีเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เก็บน้ำในลำต้นได้ดีมีอายุการใช้งานได้นานกว่ากล้วยสายพันธุ์อื่นๆ